เสร็จแล้วเป็นไงบ้างบรรยากาศในวันนั้นจริงๆก็เป็นวันที่ง่ายๆธรรมดานะคะก็แบบฉลองวันเกิดกันเป่าเค้กอะไรแค่นั้นเองแล้วเราเซอร์ไพรส์พี่นุ้ยยังไงบ้างจริงๆก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากมายเลยก็แค่ไปที่บ้านพี่นุ้ยไปกับแม่ค่ะแล้วก็ถือเค้กเข้าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์ก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ด้วยก็เดินเข้าไปว่าแบบเออเอาเค้กมาให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรีแอคชั่นทางพี่โนเองเขาก็ตกใจไหมหรือว่าเขาก็รู้เขาก็อ๋อเออโอเคโอเคมาต่อเค้กกันแค่นั้นเลยค่ะอย่างตัวเค้กเตรียมงานไหมว่าต้องเป็นคอนเซ็ปต์ไม่ค่ะคือพี่โนเขาชอบกินเค้กที่มันแบบหาง่ายมากๆอะไรเงี้ยก็เลยอ๋อรู้ว่าเป็นร้านนี้ก็แค่สั่งมาอะไรเงี้ยไม่ใช่เค้กแบบเราต้องลงมือทำเองไม่ค่ะถ้าทำเองเดี๋ยวจะไม่ได้กินนอกจากเค้กแล้วยังมีอะไรอะไรนะคะของขวัญเค้กแล้วก็คือจริงๆเป็นของขวัญที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เป็นของขวัญวันเกิดแต่ว่ามันใกล้ๆวันเกิดพอดีก็เป็นแว่นค่ะที่แบบซื้อให้เพราะว่าพี่โน่ชอบมาแย่งของหนูใส่ใช่แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าอย่ามาแย่งกันใส่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยซื้อให้ไปเลยอันนี้เป็นเรื่องคู่ก็ไม่เชิงคู่ค่ะก็ไม่ได้ใส่มาคู่กันขนาดนั้นก็อาจจะชอบอันที่มันแบบลักษณะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเราตัดเลือกให้เขาเลยหรือว่าเขาแบบเลือกมาให้ก็เรารู้เพราะว่าเขาแย่งเราใส่บ่อยก็พอรู้แล้วว่าชอบแน่ๆเลยก็ซื้อมาให้เลยถ้ามีโอกาสได้ใส่คู่กันก็จะดูเป็นแว่นคู่ทันทีก็อาจจะดูเป็นอย่างนั้นได้ค่ะแต่ความไม่ธรรมดาก็คือแคปชั่นค่ะ37ปีแรกครับน่ารักเลยน่ารักไหมล่ะน่ารักเนี่ยน่ารักเนี่ยจังหวะนั้นจังหวะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นไปถึงแคปชั่นนั้นก็น่ารักเหมือนเดิมก็เฮ้ยตอนนั้นเราอย่างไรก็โอ้ยก็น่ารักแบบก็ทุกอย่างใช่แล้ววันนั้นก็เป็นวันที่น่ารักดีเราชอบอะไรที่มันแบบสบายๆง่ายๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันมวลรวมมันก็เลยเป็นคำว่าน่ารักเหมือนเดิมน่ารักน่ารักไหมอันนี้อะไรนะโชว์ตอนที่เราพิมพ์ไปเนี่ยจั๊กจี้ตัวเองแล้วแบบว่าเราเขียนอย่างนี้หรอไม่เพราะว่าวันนั้นก็รู้สึกว่ามันเป็นฟิลที่มันน่ารักจริงๆมันไม่ได้มีแค่หนูก็มีแบบแม่พี่โน่ด้วยผู้จัดการด้วยแม่หนูด้วยอะไรเงี้ยมันมวลรวมๆมันน่ารักอะค่ะก็รู้สึกว่าเออก็สามเจ็ดแล้วนะเราก็ยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วเขามีแซวอะไรไหมก็ไม่นะคะมีคือถ้าแกล้งเล่นเขาเยอะๆเขาก็ขึ้นปกติวันนั้นเราคุยกันเขาไม่ว่าไหมจำไม่ได้แต่ก็ปกติธรรมดาแหละค่ะว่าขอให้มีความสุขขอให้แบบสุขภาพแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยได้ทำในสิ่งที่อยากทำอะไรแต่ไอความเขินความที่เราบอกอะลักษณะท่าทางของมันเป็นออกมายังไงโอ้โหทุกคนอยากรู้ไปถึงแอคเลยเหรอหลายคนไม่เคยเห็นภาพเขาจะดูเป็นคนแบบว่าแบบถึงดาร์กอะไรจริงๆก็เวลาเขาแบบเหมือนเวลาเขาโดนสัมเรื่องหนูอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นนะคะเขาก็จะเก็บพยายามเก็บทรงนิดนึงใช่แต่เขาก็จะแบบพอแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่เขินละไม่เขินแต่เขาไม่เคยเห็นพี่น้องเก็บ2 3 4เนี่ยเขามีไหมก็มีมั้งคะแบบมันก็คงเสียงซอฟต์ๆแหละแบบมันก็มีหลายสถานการณ์ที่มันก็ใช้เสียงที่มันไม่เหมือนกันอะไรอย่างนี้เช่นได้ไหมเช่นได้ไหมมันต้องยกตัวอย่างเดี๋ยวไว้เดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นแล้วค่ะไม่รู้เหมือนกันต้องให้เขาทำให้ดูชอบพี่น้องในแบบนี้มากกว่าการแบบเสียงเค็มได้หมดเลยค่ะน่ารักเลยเดี๋ยวคนปกติเขามีคำเรียกแทนว่าอะไรเจ็บจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เรียกชื่อเรียกแบบตโน่อะไรเงี้ยเหมือนที่ทุกคนได้ยินนะคะก็จะเรียกตโน่อะไรเงี้ยเขาก็เรียกต้องอะไรเงี้ยค่ะพยาธิน้อยอะไรเงี้ยทุกคนก็เห็นในแคปชั่นอยู่ไม่มีปูบีบีไม่มีปูบีบีไม่ปูไม่มีค่ะจนถึงวันนี้ความรักมันก็ดูแบบมวนกลมดีใช่ไหมแบบใช่มวลของหนัง14ครั้งวันนี้ก็มวลดีนะคะเป็นหนังเรื่องที่มีอบอวลความรักวัยรุ่นความรักกันไปค่ะก็ดีค่ะมันเหมือนฝ่าฟันกันมาเยอะเหมือนกันคู่เราอ่ะ
กว่าจะพิสูจน์ว่าใช้เวลาแบบจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นเลยอ่ะไม่ได้รู้สึกว่าแบบคู่ฟ้าฟันอะไรหนูก็สบายสบายกันอยู่แล้วอะค่ะเราเลยไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นยังไงก็แบบสบายชิลๆเรื่อยๆก็รู้จักกันไปดูแลกันไปซัพพอร์ตกันไปอะไรแค่นั้นเองแต่ตั้งแต่สัมภาษณ์นี้ใช่ไหมที่ทำเป็นเรื่องที่โดนว่าแฟนไม่ได้ยินเลยก็มันไม่ได้เกิดการคุยกันถ้าหนูพูดมันก็ดูแบบอึขึ้นมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแบบอย่างที่บอกเราชิลๆอ่ะแบบเราไม่ได้แบบต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้คือเราเป็นคู่ที่แบบที่ค่อนข้างจะอินโพไวมากๆแบบไม่ได้แบบต้องมาฟิกอะไรตายตัวขนาดเราก็ชิลๆมาเรื่อยๆแล้วพอมันไม่ได้พูดแล้วถ้าจะให้หนูอยู่ดีๆมาพูดหนูก็รู้สึกแปลกๆนิดนึงนะค่ะให้พี่นุ่มพูดก่อนเลยไม่ต้องพูดก็ได้ค่ะหนูไม่ได้ต้องการการที่ไม่ได้ระบุสถานะทำให้เรารู้สึกสบายใจความสัมพันธ์นี้คือหนูสำหรับหนูการระบุหรือไม่ระบุมันไม่ได้สำคัญนะคะมันอยู่ที่การกระทำแล้วสิ่งที่เป็นมากกว่ามันสำคัญกว่าคือต่อให้สำหรับหนูต่อให้เราจะเรียกอะไรก็ตามแต่ถ้าความรู้สึกจริงๆหรือการกระทำของเรามันไม่ได้สอดคล้องกันหรือว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันอยู่ที่การกระทำมากกว่าด้วยไอ้ที่มันหายไปประมาณ10ปีอะไรเงี้ยมันมีช่องตรงไหนแก๊ปตรงนั้นเองหมายถึงแบบเรื่องปัญหากันไหมหรืออะไรความคิดที่มันอาจจะไม่ตรงกันบ้างอะไรเงี้ยคือคนเราทุกคนแบบมันไม่มีอะไรที่ตรงไปหมดอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องปัญหาของแก๊ปนี้ไม่มีเรื่องอายุไม่มีเลยไม่ค่อยนะคะหรือหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาก็ไม่รู้คือหนูก็รู้สึกก็อิมโพไวส์ไปอะค่ะก็แบบเราคิดนี้เขาคิดนี้เราคุยกันก็จบอะไรเงี้ยไม่ได้มาคิดว่าแบบโหมันคือปัญหาของระยะห่างของอายุนะอะไรเงี้ยไม่ได้คิดไปขนาดนั้นนะบางคนอาจจะมองว่าเราเด็กกว่าเยอะอาจจะมีความเอาแต่ใจมากหน่อยไหมตรงนี้เรามีบ้างไหมคะคือแบบนั้นไม่ค่อยมีปัญหากันเรื่องนี้นะคะถ้าจะทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องโหยถ้าจะเถียงกันก็ใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องกินข้าวที่แบบถ้าพี่โนบ่นเยอะๆหนูก็จะแบบโอ๊ยบ่นทำไมก็มันอยากกินอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากค่ะข้อไม่หรอค่ะหนูไม่รู้ว่ามันโตไหมแต่ว่าหนูก็มีแหละค่ะมุมเด็กมุมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็มีอะไรก็คุยกันแค่นั้นเองเลยค่ะก็คือเรียกว่าตลอดกันตลอดเปิดใจกันตลอดนะรู้สึกใช่ค่ะก็จะคุยเลยแสดงว่าที่ผ่านมาคบกันตลอดไม่มีเรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องใหญ่ไม่มีเรื่องใหญ่มันไม่เคยทะเลาะกันแบบต่อสู้ค่ะไม่เคยเป็นแบบถกกันมากกว่าว่าแบบฉันรู้สึกอย่างนี้คุณรู้สึกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้โอเคงั้นเราเอาไงดีงั้นเอ้ยอันนี้นิชาต้องปรับนะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นช่วยกันปรับนะหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันก็คุยกันได้ค่ะมันไม่ได้แบบว่าต่อสู้เป็นฝั่งตรงข้ามกันอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นคุยเรื่องไกลๆเลยสังคมอะไรกันมองโลกกันอยู่ไม่เลยค่ะตอนนี้อย่างเดียวที่คุยกันคือใช้ชีวิตที่อยากทำให้เต็มที่อะไรเงี้ยนิชาอยากไปงานสายไหนอยากจะทำอะไรแบบไปให้สุดเลยหนูก็เหมือนกันก็พี่เขาอยากทำอะไรก็ให้ทำให้สุดเหมือนกันคือเรารู้สึกว่าในตอนนี้ที่เรายังมีแรงกันเราก็อยากให้แบบต่างคนต่างทำในพาร์ทของตัวเองให้เต็มที่หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเรียกว่าซัพพอร์ตกันใช่ค่ะก็ซัพพอร์ตกันไปแต่ถ้ามันเป็นไปได้เราก็อยากให้ผู้ชายคนนี้เป็นคำตอบในชีวิตของเราโอ้โหหนูเป็นคนอิมโพไวมากๆเลย คือหนูแบบไม่ได้ฟิกตายตัวแบบคิดมองหรือแบบปักหมุดไว้อะไรเงี้ยหนูไม่เป็นอย่างนั้นนะคะแบบเนี่ยวันนี้ก็อยากให้ทุกคนมาดูหนังก็แค่นั้นเลยอ่ะสำหรับนิ่งบางคนอาจจะแบบวางแผนว่าสักสามสี่ฉันจะไม่วางค่ะไม่วางค่ะไม่วางค่ะตามความรู้สึกดีกว่าเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกใช่เดี๋ยวมันจะเป็นเองนี่ค่ะถ้าสมมติว่ามันอิมโพไวไปเป็นคนนี้จริงๆในอนาคตเราโอเคสมมติเหรอคะถ้าเป็นมันก็โอเคอยู่แล้วอะค่ะคือถ้ามันก็คงจะเป็นสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วมันก็โอเคแล้วเราถึงได้อยู่ไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็เต็มที่ในพาร์ทของตัวเองก่อนอะไรเงี้ยร
็ยังมีอีกหลายอย่างเลยที่อยากทำในชีวิตอ่ะโอเคครับ